สวัสดีค่ะพี่วิค่ะ Beauty 4D สวยให้สุดแบบ40บวกวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยวิจะมาเล่าประสบการณ์ในการบำรุงผิวเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการทำหน้าอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยววิจะมาเล่าให้ฟังซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเลยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะคะแล้วก็40กว่าๆแบบวิแล้วก็ใกล้ๆจะ50แล้วเหมือนกันเพราะว่าปีนี้วิก็อายุ48แล้วนะคะเรามีการบำรุงผิวอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมหรือว่าวิวัฒนาการในการแบบดูแลโครงหน้าดูแลผิวแบบไหนบ้างวันนี้นะคะวิมีตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยนั่นก็คือการทำรีไวซ์ค่ะรีไวซ์เนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการบำรุงผิวดีกว่านะสำหรับวิรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นการเอาเลือดของเราค่ะเขาบอกว่าแฟกเตอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเลือดของเรานั่นแหละก่อนหน้านี้วิโบท็อกซ์ค่ะประมาณแบบครึ่งปีครั้งแต่ว่าในช่วงปีนู้นอะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดกันตั้งแต่ช่วงต้นปี63เนาะทีนี้วิก็เลยไม่ได้โบท็อกซ์เลยตั้งแต่ช่วงแบบว่าปลายปี62มาตลอดทั้งปี63นะคะก็ห่างหายกับการโบท็อกซ์ไปเลยทีนี้เราก็จะได้เห็นผิวหน้าที่แท้จริงเลยว่าเมื่อเราไม่ได้โบท็อกซ์มา1ปี1ปีนิดๆเนี่ยผิวเราเป็นยังไงรับได้ไหมซึ่งตัววีเองเนี่ยก็บอกเลยว่ารับไม่ได้นะคะทีนี้ก็เลยแบบได้ทำยังไงดีเพราะว่าเราอะอยากให้ผิวกลับมาแบบว่าดูตึงกระชับก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเชอรี่ค่ะที่ดร.เชอรี่คลินิกอยู่ตรงใกล้ๆแยกรัชโยธินนั่นเองวิก็เลยได้ลองทำตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นการรีไวซ์ผิวโดยการเอาเลือดของเราเนี่ยนะคะกลับมาบำรุงผิวให้เราใหม่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยน่าประทับใจมากๆเลยไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปรู้จักคุณหมอเชอรี่กันด้วยแล้วเดี๋ยววิมาปิดท้ายให้ฟังว่าวิรู้สึกยังไงบ้างกับการทำรีไวซ์ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่วินะคะโอ้วันนี้มาถึงแบบหน้าสดมากๆเลยแล้วก็เสียงเนี่ยรู้เลยใช่ไหมคะว่าเพิ่งตื่นนอนเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่วิจะไปที่ดร.เชอรี่คลินิกค่ะเพราะว่าวันนี้พี่วิมีปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าค่ะเราก็ใกล้จะ50ละปัญหาของผิวก็เยอะเหลือเกินซึ่งทุกคนจะเห็นได้วิจะให้ดูเลยวิมีปัญหาเรื่องร่องหน้าผากค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็ห่างหายจากโบท็อกซ์มาปีหน่อยๆละเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เลยนะคือถ้าไม่เลิกหน้าผากมันก็จะไม่ชัดใช่ไหมแต่วิเป็นคนที่เวลาวิพูดนะวิจะ acting หน้าไงวิจะแบบเลิกคิ้วหลิวตายักคิ้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ตาตกมากคือจริงๆอันนี้วิเคยทำตาสองชั้นมาแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นี่มันก็สองชั้นเนี่ยยังอยู่แต่ว่าหนังตาตกเนี่ยก็คือชัดเจนมากขึ้นเลยแหละเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์จากที่บ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านนี่หนังตาเป็นแบบนี้กันหมดเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะก็ตอนนี้จริงๆก็ควรจะได้เวลาที่จะต้องไปเก็บให้มันแบบว่ายกขึ้นแล้วล่ะแต่ก็วิยังไม่อยากเจ็บตัวเอาจริงแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากเยียวยาด้วยวิธีอื่นก่อนแล้วก็ริ้วใต้ตามาชัดเลยปีนี้เพราะว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาเนี่ยวีแบบนอนน้อยมากนะคะแล้วก็โซมาใต้ตาลึกมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องของร่องแก้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผิวดูหยาบมากขึ้นเยอะเลยคือรูขุมขนกว้างมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวีเป็นคนดื่มน้ำน้อยด้วยแล้วก็พอเรายิ่งนอนดึกมากๆเนี่ยปัญหาของลูกของคนก็ชัดเจนคือเบิกบานมากเลยนะคะอีกจุดหนึ่งที่พอเราแก่แล้ว40กว่าจะ50เนี่ยก็คือเรื่องของคอนะคะที่จะมีริ้วรอยเห็นไหมคือมันจะมีเป็นบางครั้งนะแต่คือวิก็รำคาญเนี่ยมันจะเป็นแบบเหี่ยวๆอ่ะทุกคนคือบางคนคอตึงนี่วิอิจฉามากเลยนะ
อันนี้แหละก็คือปัญหาหลักๆที่วีมีนะคะก็เป็นความกังวลใจเลยแหละก็เลยเคยไปพบคุณหมอเชอรี่ครั้งนึงแล้วนะคะครั้งนั้นเนี่ยก็คือไปคุยกันโดยภาพรวมเฉยๆก็เลยลองนวดหน้ามาก็ได้ทำรีวิวไปให้ทุกคนดูแล้วเป็นภาพนิ่งนะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยอย่างนี้เลยวีจะทำเป็นวีโอให้ทุกคนดูเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบหน้าจริงๆว่าเฮ้ยแย่นะเราอะไรก็แบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าที่กังวลใจเดี๋ยวไปกันดีกว่าค่ะว่าไปที่คลินิกเลยเพราะว่าอันนี้วีแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปหน้าสดอย่างเงี้ยนะเขียนคิวไว้นิดนึงเท่านั้นเองเพราะท้ายที่สุดพอไปถึงก็ต้องคลีนหน้าออกอยู่แล้วนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้วีจะทำอะไรดีกับริ้วรอยบนหน้าแล้วก็ที่คอของวีด้วยไปค่ะตอนนี้เราเข้ามาถึงที่คลินิกคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงเราก็จะได้พบกับคุณหมอเชอรี่กันแล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนำพี่วิในเรื่องของการดูแลผิวหน้าอย่างไรบ้างในวัยใกล้50ของเรานะคะอย่างที่เมื่อเช้าพี่วิได้บอกแล้วว่าริ้วรอยที่เรากังวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่วิเคยพูดไปในคลิปที่แล้วว่าบางทีโบท็อกมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์วิในตอนนี้ก็ได้เอ๊ะแล้วคุณหมอเชอรี่จะแนะนำวีเป็นโปรแกรมไหนดีนะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอเชอรี่กันค่ะตอนนี้พี่วีมาเจอกับคุณหมอเชอรี่แล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้พี่วีจะมาปรึกษาคุณหมอแหละว่าปัญหาที่พี่วีบอกไปแล้วในเบื้องต้นนะคะคุณหมอเนี่ยจะแนะนำพี่วีในโปรแกรมไหนบ้างที่เหมาะกับปัญหาผิวพรรณเจ้าปัญหาแบบพี่วีค่ะค่ะคืออย่างปัญหาส่วนใหญ่ของคุณวีค่ะต้องบอกว่ามันเกิดจาก2 อย่างอย่างแรกเนี่ยคือเป็นการทำงานของตัวกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามเนื้อที่เราใช้แสดงสีหน้าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดโบทูลินัมท็อกซินเพียงแต่ว่าของคุณวีเนี่ยมีอีกสาเหตุหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะคือเป็นเขาเรียกเป็นริ้วรอยที่เกิดจากตัวผิวเองอันนี้คนละส่วนกับกล้ามเนื้ออันแรกนะคะซึ่งในส่วนของตัวผิวเองตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการซ่อมแซมนะคะซึ่งสิ่งที่การซ่อมแซมดีที่สุดเลยนะก็คือเป็นพวกแฟกเตอร์ของร่างกายเราเองคือต้องคุยกับคุณวีอย่างนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างแฟกเตอร์ในการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือว่าอวัยวะอื่นมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแฟกเตอร์ตรงเนี้ยมันจะไปซ่อมตัว มันจะไม่ได้มาโฟกัสที่ผิวหน้าเราหรือมันจะไม่ได้มาโฟกัสที่ช่วงคอเราสิ่งที่เราทำอะค่ะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมรีไวท์คือการที่เรานำแฟกเตอร์ตรงนี้ค่ะอันนี้คือของใครก็คือของใครนะเราใช้แทนกันไม่ได้นะคะนะตรงเนี้ยเราก็จะดึงมานะเราก็จะสกัดออกมาแล้วเราก็จะเติมสารที่จะทำให้แฟกเตอร์ตรงนี้ค่ะเขาทำงานเพิ่มขึ้นปีก30เท่านะคะแล้วก็นำแฟกเตอร์ตรงนี้นำกลับมารักษาบริเวณที่เราต้องการคือวิธีการเนี้ยมันจะไม่ได้เฉพาะผิวหน้านะคะวิมันก็จะได้เรื่องของลำคอหรือแม้กระทั่งคนไข้หมอบางคนที่เขาเป็นรอยแตกลายนะคะมีน้องนะหรือว่ามีรอยแผลผ่าตัดตรงนี้เราก็สามารถใช้แฟกเตอร์ค่ะมารักษาได้เช่นกันใช่ซึ่งแฟกเตอร์ตรงนี้เขาก็จะตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาส่วนผิวส่วนใหญ่ของคุณวีเลยโดยที่ว่าตรงนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมาจากร่างกายเราเองแต่ในขณะเดียวกันนะคะผลข้างเคียงก็น้อยมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่สารสกัดอันอื่นที่เราไปทำมาใช่คือมันไม่ได้เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาแหละแต่มันเป็นแบบส่วนหนึ่งจากเราออกมานั่นแหละเองใช่ค่ะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์มากที่สุดว่าร่างกายเราต้องการอะไรสมมติร่างกายเราต้องการที่จะบูสต์อีลาสตินเพิ่มใช่แฟกเตอร์ตรงนี้ร่างกายเราก็จะสั่งการมาว่าเนี่ยฉันอันเนี้ยฉันจะมาสร้างอีลาสตินนะแต่ไปที่อื่นไม่ได้มาขึ้นมาที่หน้าผากหรือว่าที่แบบใต้ตาของเราสิ่งที่เราทำอะคือเอาไอ้พวกนั้นอะไม่ว่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เพิ่มอีลาสตินไฮยาลูรอนหรือแม้กระทั่งคอลลาเจนนะคะเอามาปัดที่หน้าใช่ค่ะโอเคทีนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไหมนะไปรอดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอันดับแรกนี่เราต้องมาพิจารณาก่อนนะคะ
ค่ะขั้นตอนการรักษานะคะหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราคุยกันก่อนนะคะแต่ยาชาขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะดึงแฟกเตอร์ออกมาซึ่งแฟกเตอร์ตรงนี้ค่ะจะมีมากที่สุดในเลือดของเราเองแต่ว่าดึงนิดเดียวนะคะคุณวีได้ยินแล้วอย่าเพิ่งตกใจนั่นสิใช่ค่ะแฟกเตอร์ตรงนี้เราดึงมาแค่นี้เองคือเทียบเท่ากับการตรวจประจำปีแค่รายการเดียวบางทีตรวจประจำปีอ่ะเห็นไหมเขาดึงไป 4-5 หลอดเลยเนาะแต่อันนี้แค่นิดเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำโปรแกรมวีวายกันน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่วิไปมาเรื่องชากันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนต่อไปมาแล้วค่ะมาเดียชาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปซึ่งในท่อนนี้พี่วิอาจจะไม่ได้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอแบบพูดคร่าวๆว่าเราจะทำอะไรกันบ้างอย่างผิวของคุณวินะคะเดี๋ยวหมอจะไล่ลงมาเลยนะตั้งแต่ไรผมจนกระทั่งถึงลำคอเลยนะคะ เพราะว่าเราจะสวยเฉพาะหน้าไม่ได้นะเราจะต้องสวยทั้งคอด้วยนะคะหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจากการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร่องลึกทีนี้จะดูได้ยังไงว่าเอ๊ะฉันมีร่องลึกแล้วนะคำว่าร่องลึกคือโบท็อกซ์ยังไม่หายนะเพราะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นไหมคะจะมีเป็นร่องช่วงนี้ด้วยนี่ขนาดยังไม่ได้แสดงสีหน้านะอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าร่องลึกซึ่งเราต้องแก้ไขที่ผิวกันนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือในส่วนของคิ้วนะแล้วก็ช่วงหางตานะคะซึ่งของคุณวิเนี่ยจะมีตกนิดนึงนะซึ่งถ้าในฐานะของเราเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น mild to moderate นะคะคือไม่ได้ตกมากแต่ว่าการทำโปรแกรม rewire ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้ผิวเราอะค่ะมีการยกกระชับมีการฟื้นฟูคือเด็กลงนะคะเดี๋ยวเราจะทำการยกตรงนี้ขึ้นด้วยใช่ตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์อะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับการผ่าตัดนะเพราะว่าผ่าตัดเนี่ยโอ้ต้องดึงต้องเอาส่วนเกินออกแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนทำให้กล้ามเนื้อเราอะมันแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิทำเสร็จเราจะเห็นรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกตาโตขึ้นแต่บอกไม่ถูกว่าทำอะไรมาแล้วก็ไม่ได้มีแผลด้วยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาอีกนิดนึงอย่างช่วงใต้ตาจริงๆใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่คนมักจะมองข้ามกันนะคะอย่างคุณวิเวลาแต่งหน้าเนี่ยอาจจะประสบปัญหาว่าเวลาทาแล้วมันตกรองพื้นตกใต้ตาใช่แล้วผิวมันดูแห้งมันเต็มริ้วรอยมากค่ะค่ะเพราะว่าผิวตรงนี้มันเกิดจากเราขยับบ่อยๆนะคะประกอบกับผิวใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่บางที่สุดของผิวหน้าเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าริ้วรอยนะคะความค้ำพวกนี้จะมาก่อนใช่วันนี้ค่ะการที่เราทำการซ่อมแซมเนี่ยก็จะทำให้ผิวช่วงนี้นะคะดูแข็งแรงขึ้นต่อไปคุณวิก็จะได้ไม่ต้องลงใต้ตาละทาครีมบำรุงปุ๊บเดียวออกจากบ้านได้เลยความฝันของสาวๆสูงวัยนะคะลองไล่นิดนึงนะเป็นเรื่องของรูขุมขนนะคะจริงๆของคุณวิเนี่ยรูขุมขนถ้าเทียบกับคนที่อายุเท่ากันนะถือว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่เริ่มมีเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเวลาที่ผิวเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนกับอีลาสตินเนี่ยเขาจะเริ่มถูกดึงลงทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะรูขุมขนจากสาวๆเนี่ยมันแคบนะพออายุมากขึ้นให้มันกว้างเฉยเลยทั้งๆที่ผิวเราก็ไม่ได้มันมากค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนึงนะคะที่เกิดเป็นการฟองว่าเนี่ยผิวฉันเริ่มจะมีอายุแล้วนะฉันต้องการการบำรุงดูแลแล้วนะสำหรับวันนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะทำให้ตรงเนี้ยเขายกขึ้นเดี๋ยวมิติหน้าของคุณบีนะสังเกตดูนะจะยกขึ้นในส่วนของร่องแก้มนะคะช่วงใต้ตาก็จะยกขึ้นมาด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในเพื่อยกแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้เหมือนกันทุกเคสนะอย่างบางเคสค่ะที่เขาตกเยอะมากๆอ่ะเราก็อาจจะต้องใส่เป็นตัวตะข่ายเพื่อที่จะดึงอยู่ใช้เป็นเครื่องอย่างอื่นในการยกกระชับควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะคือช่วงนี้นะช่วงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นช่วงพีตรงช่วงจาวนะคะจาวแอเรียตรงนี้จะตกง่ายเพราะว่าปากเราอยู่ใกล้ๆกันเวลาเราพูดเวลาเราขยับอะค่ะจะทำให้เนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยหล่นง่ายกว่าที่อื่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวรีไวด์นะคะในการเก็บยกกระชับขึ้นมาและสังเกตดูช่วงนี้กับช่วงคอเนี่ยก็จะดูยกกระชับขึ้นมันได้ไปถึงเรื่องของมุมปากตกไหมคะหมอมุมปากตกจะได้ระดับนึงค่ะแต่มุมปากตกเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันเป็นการทำงานของตัวกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ผลระดับนึงแต่อาจจะไม่ได้ 100% ใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวมุมปากตกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาต้องไปผ่าตัดกันเลยนะต้องดึงกันเลยใช่เราเอาแบบว่าสวยแบบธรรมชาติเนาะแต่ว่าทำเหมือนไม่ทำแต่จริงแล้วเราแอบทำมาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเป็นคำที่ไม่ต้องกรีดร้องว่าฉันทำมาค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมีในเรื่องของคอด้วยนิดนึงใช่ค่ะวันนี้เนี่ยจะทำที่คอด้วยนะคะคือคอของคุณวิเนี่ยมีสองปัญหาปัญหาแรกเนี่ยคือเป็นริ้วรอยจากกล้ามเนื้อจริงๆกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อในแนวตั้งนะคะซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยคุ
ณวิลองนึกภาพว่ามันเหมือนสเตย์ที่จะเก็บคอเราให้ตึงไว้ไม่ให้คอเรามาเป็นชันในแนวขวางทีนี้พอนานๆไปเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะมันก็จะเริ่มเป็นริ้วในแนวตั้งที่คุณวิเห็นใช่พอตัววิเองอะถ้าหลายคนสังเกตเดี๋ยววิจะมีเป็นเส้นคอแบบเนี้ยแต่เส้นขวางเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือมันยังไม่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความกังวลหลักเลยแหละแต่ว่าเมื่อกี้ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่าการทำโบท็อกซ์มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับวีใช่เพราะว่าเส้นในแนวตั้งอะค่ะจริงอยู่ว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากกล้ามเนื้อแต่เราต้องอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันทำหน้าที่ให้คอเราอะตึงไม่เป็นชันซึ่งในบางเคสอะค่ะการใช้โบทูรินัมท็อกซินเพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเราไม่มีสเตย์อะคอเราก็จะตกเป็นชันคือมันจะกลายเป็นว่ารอยฉันเนี่ยในแนวตั้งไม่มีละแต่กลายเป็นจะเนียนละกลายเป็นป้องแทนอ๋อป้องจะชัดขึ้นนะจะชัดขึ้นเพราะเหมือนกับว่าเราไม่มีสเตย์เลยไงคุณวีใช่ค่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าแทนที่มันจะมันเหมือนกลายยิ่งเน้นเข้าไปอีกไงแล้วมันดูเหมือนเราอ้วนด้วยสิถ้าป้องเราชัดขึ้นอันนี้น่ากลัวกว่าเหมือนเด็กสมบูรณ์เลยเด็กสมบูรณ์นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดได้แต่ไม่ทุกเคสนะคะซึ่งของคุณวีเนี่ยหมอไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าผิวคุณวีเนี่ยมีช่วงนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสเตย์แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นป้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการกระตุ้นฟื้นฟูในช่วงชั้นผิวอื่นแทนเพื่อให้มันยกกระชับขึ้นโอเคริ้วรอยยังอยู่แต่อย่างน้อยคอไม่เป็นป้องนะคะมันก็จะทำให้ดีขึ้นโดยรวมเนี่ยก็จะดูสาวขึ้นไปด้วยโอเคเรามาเรียกความสาวกลับคืนมากับรีไวซ์ด้วยคุณหมอเชอรี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าหน้าพี่วีจะแดงๆนิดนึงถามว่าเจ็บไหมไม่โกหกเลยค่ะเจ็บแต่ว่าเล็กน้อยมากๆนะคะหน้าแก้มตรงนี้จะไม่รู้สึกเจ็บเลยคือชิลเฉยมากบอกเลยว่ามีแอบหลับด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงที่เป็นใต้ตาซึ่งพี่วีมีริ้วใต้ตาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หน้าผากซึ่งเป็นริ้วลึกมากๆเลยเนี่ยคุณหมอก็จะเน้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกแหละค่ะรู้สึกเจ็บแหละแต่มันเป็นความเจ็บที่ทนได้แลกมากับความงามนี่พี่วียอมแน่นอนนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วในเคสปกติที่ไม่ต้องมาคอยถ่ายรูปอย่างพี่วีเนี่ยนะเขาจะค่อยๆแกะยาชาเป็นทีละส่วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นน่ะอาจจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าพี่วีนะมากเลยในช่วงเรื่องของใต้ตากับหน้าผากเนาะแต่ของพี่วีเนี่ยคือเราจะต้องเปิดยาชาออกหมดเพื่อที่จะได้ภาพที่แบบดูโอเคเพราะฉะนั้นพี่จะมีความรู้สึกใต้ตากับหน้าผากมากกว่าคนอื่นพิเศษแต่ขนาดรู้สึกว่าเจ็บนิดๆแบบเนี้ยถ้าพี่วีทนได้ทุกคนทนได้แน่นอนเพราะว่านี่แบบว่าถึงแม้จะใส่เข็มแต่ไม่ค่อยอดทนกับความเจ็บปวดอยู่แล้วแต่เจ็บขนาดนี้พี่วีทนได้ทุกคนทนได้ค่ะแล้วก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าผิวพี่จะแดงเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเดตกันค่ะหลัง3วันไปแล้ว7วันไปแล้วแล้วก็อีก2วีคว่าเป็นยังไงบ้าง3วันเนี่ยเรามาดูกันว่าผิวพี่วีจะมีการเขียวม่วงอะไรอย่างนี้บ้างไหมเนาะแต่ณตอนนี้ความรู้สึกที่ได้คือผิวจะดูตึงฟูค่ะแล้วก็คุณหมอเน้นในเรื่องคอด้วยพี่วีเป็นคนเนื้อบางอ่ะทุกคนคออาจจะแบบช้ำหน่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะดูถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ว่ามันจะเป็นแบบช้ำประมาณไหนใครก็แล้วแต่นะคะที่แบบว่าอยากเตรียมความสวยความงามเพื่อจะไปงานอะไรเงี้ยพี่วีแนะนำว่าควรเตรียมตัวไว้ซะก่อนควรจะทำวันเนี้ยและอีกสัก3วัน5วันแล้วเราค่อยมีงานอะไรแบบเนี้ยจะโอเคเพราะว่าแต่ถ้าใครไม่ช้ำเลยอะไรเงี้ยเมคอัพช่วยได้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับพี่วีอะยังไงก็ต้องประมาณสัก3วันแหละเพื่อเป็นการแบบว่าพักผิวด้วยก็เตรียมตัวก่อนนะคะถ้าจะมีงานไปไหนถ้าจะทำตัวรีไวซ์นะคะเป็นตัวเรียกว่าพยุงผิวยกผิวทำให้ผิวอิ่มฟูดูริ้วรอยจางลงแล้วก็เรียกผิวในวัยเยาว์เรากลับมาค่ะไว้พบกับพี่วีได้ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่วีต่อให้เลยละกันเป็นอัฟเตอร์เนาะว่าหลังทำเป็นยังไงบ้างเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยนะคะเป็นเช้าแรกที่ตื่นขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปทำรีไวซ์กันกับคุณหมอเชอรี่นะวันนี้ก็มาอัปเดตผิวเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ทำเสร็จจะเห็นได้ว่าหน้าแดงแล้วก็เป็นรอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่คอก็แดงด้วยเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยวิเป็นคนที่ผิวคือเรียกว่าชั้นของผิวมันบางอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องแบบเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยมันจะต้องมีความช้ำบวมแดงเป็นจ้ำเป็นม่วงเป็นเขียวเป็นเหลืองอะไรอย่างนี้เนาะคะก็เลยโนคะภาษาอะไร ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อวานพอทำเสร็จค่ะก็แดงมากเลยแต่ว่ามันก็จางลง
หลังจากที่วิยังเดินอยู่ในคลินิกอยู่เลยค่ะก็ประมาณสัก20นาทีหลังจากที่ทำเนี่ยมันก็จางลงแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังแบบมีจ้ำบ้างโดยเฉพาะตรงคอเพราะว่าผิวตรงคอของเราเนี่ยมันจะบางเนาะแล้วก็ใต้ตาอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้พอเช้านี้เนี่ยวิก็แบบคิดเลยว่าโอ้ยเช้านี้ตื่นมาน่าจะต้องแบบม่วงทั้งหน้าแน่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคิดเลยนะคือเห็นไหมทุกคนมันยังมีจ้ำม่วงแดงๆอยู่บ้างซึ่งถือว่าเล็กน้อยมากเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยเราทำรีไวซ์นี่เรียกว่าจะแทบทุกอนูของใบหน้ายกเว้นจมูกนะคะแม้กระทั่งใต้ตาก็ทำเหมือนกันแล้วก็คอแต่ปรากฏว่าคอในส่วนที่แดงแล้วเป็นผิวที่บางสุดกับรอยแดงหายหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงช่วงเห็นไหมหน้าแก้มของพี่วีจะยังมีรอยม่วงอยู่เป็นม่วงแดงๆถือว่าเล็กน้อยมากแล้วก็ตรงหน้าผากไม่รู้ว่าในกล้องจะพอเห็นไหมนะคะหน้าผากนี้จะเป็นแบบรอยเป็นจุดแดงๆเล็กๆแต่ก็น้อยมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีนิดหน่อยถือว่าผิวฟื้นฟูเร็วมากแล้วไปทำรีไวซ์มาเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหน้าสดเลยที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์ด้วยคือเมื่อวานหลังจากที่ทำเสร็จประมาณสักบ่ายน่าจะจบเสร็จประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิก็ไปทำธุระนิดหน่อยคือไปซื้อของนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านเลยคือไม่ได้แบบไปเดินเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้นะคะกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าอาบน้ำธรรมดาไม่ต้องลงสกินแคร์นะเพราะว่าผิวเรามันเปิดอยู่นะคะวิก็ไม่ได้ลงสกินแคร์เลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะคะจนถึงเช้านี้ที่ล้างหน้าแล้วไม่ใช่เช้าตอนนี้เที่ยงแล้วด้วยนะคะก็คือไม่ได้ลงสกินแคร์เลยผิวโดยรวมของวีนะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงสกินแคร์มาทั้งคืนคือวีรู้สึกแฮปปี้เพราะปกติเป็นคนที่ถ้าไม่ลงสกินแคร์เลยอะแค่คืนเดียวอะผิววีจะแห้งพอจับไปจะเป็นแบบเป็นไหมอะวีเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นแต่ไม่ทุกคนหรอกเพราะว่าผิววีแห้งค่ะแล้วก็รูขุมขนกว้างแล้วก็ปัญหาผิววีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ด้วยความว่าเราแบบแก่แล้วด้วยนะผิวถ้าไม่ลงสกินแคร์คืนเดียวพอจับไปมันจะเป็นสักๆแห้งๆแบบแย่ๆแต่อันนี้คือไม่ได้ลงสกินแคร์แล้วก็ทั้งเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้เนี่ยผิวโดยรวมคือไม่นับเอาไอ้ตรงที่มันเป็นรอยเขียวช้ำม่วงนะก็คือผิวรู้สึกอิ่มรู้สึกมันแน่นแล้วก็รู้สึกตึงผิวแบบดีมากเลยค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าแล้วก็ไม่เจ็บนะลืมบอกไปเรื่องความเจ็บก็คือเช้านี้ไม่มีความเจ็บหรือว่าระบมของผิวเลยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนิดๆอะไรเงี้ยแต่เช้านี้ไม่มีโดยรวมวิโอเคนะผิวนี้ดูฟูขึ้นนะแต่ว่าริ้วรอยนะคะมันจะดีขึ้นเนี่ยแล้วแต่บุคคลด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะภายใน1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์นะคะแต่วีรู้ตัวเองเพราะวีเป็นคนที่ผิวฟื้นฟูไม่ได้เร็วมากนะคะก็วีให้เวลาเลย2อาทิตย์หลังจากนี้เดี๋ยวประมาณอีกสักอาทิตย์นึงวีมาอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าผิวมันจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราทำรีไวซ์มากับที่ดร.เชอรี่คลินิกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะคะจากการที่พี่วีลองทำรีไวซ์มาดูผิวกันดีกว่าโดยรวมเนี่ยเอากรอบหน้าก่อนพี่วีรู้สึกว่าตัวกรอบหน้ามันดูยกกระชับขึ้นนะคะตอนนี้7วันก็เขาบอกว่าจริงๆเอาแบบสุดๆเลยประมาณ14วันอันนี้7วันโดยรวมพี่วีก็ถือว่าโอเคเลยนะใต้ตาที่ดูแบบว่ามีรอยเส้นณวันนี้นี่คือก็แบบดูดีขึ้นเลยทั้ง2จุดนี้นะคะในส่วนของหน้าแก้มนะเพราะพี่เป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากนะคะตรงเฉพาะหน้าแก้มตรงเนี้ยก็ดูว่ามันกระชับขึ้นแต่ก็ยังเห็นรูขุมขนอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าครบ14วันแล้วอะในเรื่องของรูขุมขนจะเป็นยังไงบ้างแต่ในเรื่องของการแบบว่าลิฟติ้งในเรื่องของการผิวดูแบบแน่นริ้วรอยดูแบบว่าดีขึ้นเนี่ยวันนี้วันที่7ถือว่าโอเคเพราะว่าอันนี้นะผากเห็นไหมก็คือไม่เกิดรอยพับเวลาที่เรายกคิ้วละหน้าดูแบบว่าถึงแม้ว่ามันจะตึงแต่มันก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันขยับทุกอย่างได้นะ
acting กันนะดูมันขยับทุกอย่างได้แบบว่าเป็นแบบดูเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดูแบบว่าตึงหลังจนดูเหมือนเราเอ๊ะเพิ่งไปฉีดอะไรมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่นี่เป็นการทำรีไวซ์ก็วันนี้ครบ14วันละค่ะหลังจากที่มีโอกาสได้ทำรีไวซ์มาอันนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วก็บอกว่าอาบน้ำล้างหน้าออกมาก็จะได้ผิวประมาณแบบนี้เลยซึ่งรู้สึกว่าบอกว่าเห็นไหมกำลังจะมีสิวสาวอีกแล้วเนี่ยก็จะบอกว่ารู้สึกว่าพอใจในผิวตอนนี้มากเพราะว่าทุกคนดูริ้วรอยพี่วีบอกว่าโอ้ยดูดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็โดยรวมของผิวเนี่ยคือรู้สึกว่ามันมีความชุ่มฉ่ำอยู่ในผิวอะคือตอนนี้นะคะสกินแคร์ที่ใช้เนี่ยปกติเนี่ยเนื่องจากผิวพี่วีเป็นคนแห้งเนาะแห้งแบบช่วงหน้าแก้มก็ต้องลงแบบพวกกลุ่มมอยเจอไรเซอร์มันถึงจะแบบว่าโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะใช้กลุ่มสกินแคร์ที่เป็นแบบน้ำตกเซรั่มเอสเซนต์อะไรพวกเนี้ยที่ไม่รู้สึกว่าเข้มข้นหรือหนักจนเกินไปนะก็ได้ผิวแบบที่ชุ่มชื้นเลยซึ่งก็เป็นเมื่อก่อนนะถ้าใช้แค่กลุ่มน้ำใสๆแล้วไม่มีมอยเจอไรเซอร์นี่เช้าตื่นขึ้นมาผิวพี่วีจะรู้สึกแห้งๆมากเพราะว่าเรานอนในห้องแอร์ด้วยตอนนี้แบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะในเรื่องของผิวนะแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยโอ้ยเดี๋ยวไปนั่งฟังกันยาวๆดีกว่าค่ะขอพี่วีไปแต่งหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้นี่แบบว่าให้ฟังกันแบบละเอียดแล้วก็เห็นในแบบว่าในห้องที่ทำเลยนะทุกอย่างคือวีแบบแฮปปี้มากตั้งแต่ช่วงแบบว่าทำมาเสร็จวันแรกนะคะ3วันแรก7วันแรก14วันผิวเป็นยังไงโดยรวมเนี่ยวีชอบมากเลยนะเพราะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าการทำโบท็อกซ์มันจะรู้สึกว่าตึงจนเราขยับหน้าเรารู้สึกไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแต่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของคุณหมอแล้วก็ตัวยาด้วยนะไม่ได้หมายความว่าโบท็อกซ์ไม่ดีวีเองก็ยังชื่นชอบโบท็อกซ์อยู่นะคะแต่ว่ารีไวซ์เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่วีรู้สึกว่าทำแล้วเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมว่าวีแบบยังยักคิ้วเลิกหน้าผากยังมีริ้วรอยค่ะแต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยปกติถ้าเราไม่โบท็อกซ์เลยโอ้โหมาเป็นฝูงกาหมดเลยใช่ไหมคะอันเนี้ยเรายังขยับหน้าทุกอย่างได้ปกติมากๆมันดูเหมือนกับเราไม่ได้ทำอะไรมาเลยแต่ว่าทำไมเราดูแบบว่าเฮ้ยผิวดีดูแบบริ้วรอยแบบแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ยักคิ้วริ้วตาได้แบบเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากๆหลังจากที่มีการทำรีไวซ์มาคือผิวดูแบบเป็นธรรมชาติแต่ว่าดูสวยตึงแน่นผิวใต้ชั้นผิวเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกว่าแน่นขึ้นมันมีเขาเรียกว่าเทคเจอร์ของมันนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้สึกว่ามันอิ่มมันฟูมันตึงแน่นอยู่ในใต้ชั้นผิวของเราค่ะแต่อย่างตอนที่วีทำโบท็อกซ์เราก็จะรู้สึกว่าผิวด้านบนมันจะรู้สึกตึงใช่ไหมแต่อย่างที่คุณหมอเชอรี่บอกว่าผิวของวีเนี่ยคือมันกำลังจะ50แล้วเนาะมันก็เหมือนกับว่ามีความหย่อนคล้อยมีริ้วรอยที่เกิดจากการพับมาหลายๆชั้นน่ะนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะมากขึ้นรอยพับเนี่ยมันก็ทับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบรอยพับที่หน้าผากหางตาช่วงหน้าแก้มอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอการที่เราใช้ตัวรีไวซ์เนี่ยนะคะก็คือตัวเลือดของเราเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตรงกับเรามากที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเลือดของเราเองมันเป็นการใช้เรียกว่าเป็นการปลุกนะคะตัวอิลาสตินตัวคอลลาเจนของเราเองเนี่ยให้มาแบบทำงานได้ด้วยตัวเองด้วยสิ่งหนึ่งที่วีชอบมากเลยก็คือว่าคอของวีทุกคนปกติอะถ้าใครเห็นเราจะในคลิปย้อนหลังกลับไปจะเห็นเลยว่าวีเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มมีเส้นคอชัดขึ้นแล้วก็จะมีความเหี่ยวตรงนี้นะคะคือผิวตรงนี้มันจะหย่อนคอยแล้วมันก็เหี่ยวมากการทำรีไวซ์เนี่ยสามารถทำให้คอวีดูตึงขึ้นอันเนี้ยคือบางทีแบบหน้าตึงทุกคนแต่ว่าคอเหี่ยวอ่ะแล้วก็ดูแก่อยู่ดีใช่ไหมคะแต่รีไวซ์นะคะนอกจากจะทำให้ผิวของวีเนี่ยดูสวยตึงเป็นธรรมชาติแล้วนะคะคิ้วยกขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นได้คอที่ตึงมากขึ้นด้วยอันนี้แบบว่าประทับใจสุดๆเดี๋ยววิจะเขียนรายละเอียดให้อีกทีนะคะเป็นแบบว่าทุกคนจะได้แบบว่าเหมือนสรุปความอยู่ในนั้นเลยนะคะใต้ YouTube นี้แล้วก็ใน
Facebook Fanpage ของวีด้วยค่ะว่าตัวรีไวซ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้ผิวเราดูยกกระชับแน่นขึ้นริ้วรอยดูจางลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวรีไวซ์เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ในหลายๆจุดของร่างกายเลยแต่ต้องบอกจริงทุกคนวิประทับใจกับการทำผิวหลังรีไวซ์มากๆถ้าใครชอบนะคะการทำผิวที่แบบว่าทำออกมาแล้วอะไม่โป๊ะทำออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติทำออกมาแล้วรู้สึกว่าจะไม่รู้สึกแปลกตาจะไม่รู้สึกหน้าแข็งจะไม่รู้สึกว่าเวลายิ้มแล้วดูแข็งแข็งแห้งแห้งนะคะวิว่ารีไวซ์ตอบโจทย์เลยอ่ะเดี๋ยววีให้ดูอีกทีว่าเวลาวียิ้มมันยังเป็นธรรมชาติตาวีไม่แข็งหน้าผากวียังมีรอยย่นรอยพับได้ค่ะเห็นไหมเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันดูตึงขึ้นมันดูเป็นธรรมชาติอันนี้แหละวีว่ามันตอบโจทย์สุดสำหรับการที่จะแบบว่าทำผิวอะทำกรอบหน้าแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยแต่ทำยังไงให้ทุกคนจับไม่ได้ว่าเราไปทำสวยแบบไหนมาทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากๆฝากไว้นะคะกับคลิปนี้ในการไปทำรีไวซ์ผิวมากับที่ดร.เชอร์รี่คลินิกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมเจอร์รัชโยธินนี่เองอยู่ฝั่งตรงข้ามกันรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยววิเขียนให้อีกทีนะคะวันนี้ไปแล้วขอไปปลื้มผิวของตัวเองนิดนึงวันนี้จะออกมาโชว์ผิวข้างนอกแล้วล่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าวีจะเอาอะไรมาฝากทุกคนดีๆแบบนี้อีกวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ